คือต้องบอกว่าตอนนี้เกษตรกรเนี่ยถ้าปลูกแล้วไม่แปรรูปแล้วไม่มีตลาดทุกอย่างจบทุกอย่างจบหมดค่ะตู้กับข้าวก็คือการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรจาก4อำเภอในจังหวัดนครนายกรวมกลุ่มกันปลูกแปรรูปแล้วก็หาช่องทางการตลาดด้วยตนเองถึงผู้บริโภคไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะในตู้กับข้าวจะมีตั้งแต่ข้าวอินทรีย์จะมีตั้งแต่ผักผลไม้ขนมไทยอาหารแปรรูปแกงอะไรดีจ๊ะแกงอร่อยอร่อยค่ะที่เห็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของสวนกันทั้งหมดเลยอันนี้เราก็มารวมกลุ่มกันว่าถ้าเรามีผลผลิตมากพอแล้วยังสามารถผลิตต่อได้เราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ หาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเพราะว่าแต่ละคนก็ปลูกคนนึงก็ไม่เกิน 4-5 อย่างใช่ไหมคะสร้างความหลากหลายให้ผู้บริโภคค่ะส่วนหนึ่งเราก็เวลาที่เราไปออกงานอีเวนต์อย่างพัฒนาชุมชนงานโอท็อปงานอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มเราเนี่ยดำเนินกลุ่มด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพจากรอยยิ้มและมิตรภาพเนี่ยมันทำให้เราได้เจอลูกค้าที่เราไม่ทราบว่าเราจะเจอเขาเพราะนั้นช่องทางการขายการตลาดก็คือจากที่เราบอกว่าเรามองข้ามความเป็นผู้ซื้อผู้ขายเป็นตัวสนับสนุนให้เราไปอย่างสมมติว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนเรามีเพจตู้กับข้าวใช่ไหมคะลูกค้าจะรู้แล้ววันนี้ไปไหนวันนี้ไปชลบุรีฝรั่งกี่โลจะมีพรีออเดอร์ค่ะจริงๆแล้วเราต้องการสร้างความยั่งยืนความยั่งยืนและความมั่นคงให้กับเกษตรปลอดภัยค่ะให้กับสมาชิกให้กับสังคมเราค่ะเรามีความเชื่อในสิ่งที่พ่อเราเดินอยู่เรามีความเชื่อในเรื่องของเกษตรพอเพียงแล้วเราก็เดินตามรอยพ่อกัน